ับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมอำนาจวิลาวันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1ปราจีนบุรีพรรคภูมิใจไทยวันนี้ผมขอเสนอตัดลดงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลง 0.5% นะครับงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 55,930 ล้านบาทเศษที่กระทรวงเกษตรได้รับจัดสรรกรมการข้าวได้รับจัดสรร489ล้าน362,300บาทในยุทธศาสตร์ที่5ครับผมจะขออภิปรายยุทธศาสตร์ที่5คือแนวยุทธศาสตร์จากผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศงบ67ล้าน698,000บาทครับท่านประธานครับตอนนี้นะครับชาวนานะครับได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเป็นการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศต้นทุนการผลิตนะครับต้นปี64นะครับ 3,920 บาทนะครับปี65เพิ่มขึ้นมาเป็น 4,120 บาทปี66เพิ่มขึ้นมาเป็น 5,210 บาทนะครับคือต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นทุกๆปีนะครับ3ปีย้อนหลังแต่ชาวนาได้รับเงินชดเชยเพียงไร่ละ 1,340 บาทมาเป็นเวลา3ปีติดต่อกันนะครับไม่คุ้มกับต้นทุนที่ชาวนานะครับผลิตข้าวให้เรานะครับแล้วอีกเรื่องนึงนะครับที่ผมอยากจะทบทวนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คือเรื่องของเงินเยียวยาไร่ละ 1,000 บาทเพื่อส่งเสริมปัจจัยการผลิตของชาวนาจำนวน20ไร่เป็นเงิน 20,000 บาทเมื่อปีที่แล้วก็หายไปปีนี้ผมก็พลิกดูในงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูไปถึงงบกลางดูไปถึงงบนายกไม่มีพูดถึงไร่ละ 1,000 บาทเลยนะครับก็เลยอยากจะทวงถามให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศครับว่าเงินไร่ละ 1,000 บาทเนี่ยในปี68เนี่ยนะครับท่านจะมีนโยบายช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 กลับมาไหมนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยสมัยท่านนายกเศรษฐาเนี่ยท่านตัดออกไปนะครับก็เลยอยากจะฝากวิงวอนไปถึงสำนักงบประมาณนะครับแล้วก็ทุกท่านที่นั่งอยู่ในงบประมาณให้คำนึงถึงกระดูกสันหลังของเราครับคือชาวนาที่ทำงานที่ทำนาชาวนาประเทศอื่นนี่ร่ำรวยทุกประเทศครับมีแต่ชาวนาไทยเนี่ยยิ่งทำยิ่งจนนะครับยิ่งทำยิ่งเป็นหนี้ธ.ก.ส.โครงการพักหนี้ที่ทางรัฐบาลให้ไปนะครับก็พักแต่ต้นไม่พักดอกดอกก็ออกดอกออกผลยิ่งกว่าจำนวนเม็ดข้าวอีกนะครับชาวนาก็เป็นหนี้เป็นสินอย่างนี้ตลอดไปครับจึงอยากฝากท่านประธานไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็งบสำนักงบประมาณด้วยครับช่วยพิจารณาช่วยเหลือชาวนาด้วยครับอยากให้ชาวนาหมดกำลังใจแล้วก็ขายที่พื้นนานะครับไปทำอย่างอื่นกันจนหมดนะครับแล้วเดี๋ยวประเทศไทยจะไม่มีข้าวให้กับทุกท่านทานนะครับขอบคุณครับ